จะออกเดินทางแล้วกี่โมงครับพี่ 3:05 จากนี่ไปท่าเรือเฟอร์รี่ที่อ่าวธรรมชาติจังหวัดตราดเนี่ยถึงกี่โมงจานจานเขาจะถึงกี่โมงอ่ะ7โมงครับ7โมงครับโอ้4ชั่วโมงอ่ะนะถ้าเผื่อลงชั่วโมงนึงขับร้อยครั้งหลงร้อยครั้งมาขึ้นรถดีกว่าน่าจะพิกัด M121350 E102180073ครับเราไม่หลงแน่วันนี้ตื่นเลยโอ้7โมง20ผมขอล้างหน้าตาแล้วกัน college educated she graduated เอาละครับตอนนี้ครับผมอยู่ที่นี่ฮะอ่าวธรรมชาตินะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนี่นะครับก็คือรถนะครับที่กำลังต่อคิวนะครับไปขึ้นเรือเฟอร์รี่นะครับผมโอ้โหเรียกว่าตอนนี้เนี่ยอากาศดีมากเลยฮะเช้าที่นี่นะครับวิธีการมาที่นี่ง่ายๆฮะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยจะเดินทางนะครับมาจากกรุงเทพนะครับก็วิ่งทางกรุงเทพเนี่ยชลบุรีนะฮะก็วิ่งมาเรื่อยๆนะครับผมพอมาถึงพัทยาปุ๊บนะฮะคุณก็จะเจอกับป้ายนะเขียนว่าบ้านบึงจันทบุรีนะครับคุณก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็วิ่งตามทางนะฮะมาเรื่อยๆเลยครับแล้วพอมาเจอแยกแกลงนะฮะให้เลี้ยวซ้ายอีกทีครับหลังจากนั้นครับไปเจอแยกพระพลาครับให้เลี้ยวขวาครับแล้วก็ตรงมาเรื่อยผ่านไฟแดงไฟแดงไฟแดงมาเรื่อยครับคุณจะเจอป้ายครับเรือเฟอร์รี่นะครับอ่าวธรรมชาตินะฮะจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายตามมาเลยครับเอาละครับแล้วตอนนี้ฮะพูดถึงเรือเฟอร์รี่นะครับเหมือนกับว่าข้างหลังนี่เขากำลังจะพร้อมแล้วฮะที่จะพาเราเดินทางไปที่เกาะช้างอันว่าท่าเรือเฟอร์รี่ที่เกาะช้างเป็นท่าเรือข้ามไปเกาะช้างที่ได้มาตรฐานสากลได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้วิ่งประจำทางเพียงแห่งเดียวในจังหวัดตราดเป็นเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่ที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นสามารถบรรจุผู้โดยสารได้300คนรถยนต์40คันและมีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยนั้นครบครันสะดวกสบายบริหารงานโดยบริษัทเฟอร์รี่เกาะช้างจำกัดอ่าวธรรมชาติข้างบนนี้ครับมีทุกอย่างครับเรือเฟอร์รี่นะครับจะแบ่งเป็น3ประเภทก็คือประเภทความเร็วสูงประเภทบริการชายฝั่งและประเภทบริการเมืองท่าใกล้ฝั่งลักษณะของเรือนะครับที่จะบรรทุกนะครับพวกรถหรือว่าของวัตถุนะฮะที่มันมีน้ำหนักเยอะๆนะครับก็ต้องเป็นเรือที่มีท้องของเรือเนี่ยแบนแล้วก็มีหน้าที่จะกว้างนะครับพอที่จะรับน้ำหนักรถพวกนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีการบรรทุกคนบรรทุกของนะครับซึ่งก็ต้องเป็นเรือลักษณะที่เรายืนอยู่นี่แหละฮะประเภทความเร็วสูงเช่นแบบสวอชคาตาเมรันเจ็ตไฮโดรฟลอยประเภทบริการชายฝั่งนะครับมีความเร็วปานกลางนะครับความคงทนทะเลต่ำแต่สามารถเดินทางในอ่าวหรือระยะใกล้มีที่สำหรับบรรทุกรถยนต์บรรทุกสินค้าได้น้อยแต่ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเรือได้มากมีขนาดประมาณ 2,000 ตันกรอสมากน้อยตามความยาวและการกินน้ำลึกของเรือนั้นน้อยมากๆครับส่วนประเภทบริการระหว่างเมืองท่าใกล้ฝั่งมีความเร็วสูงกว่าแต่อาจปรับแต่งให้ใช้แบบประหยัดมีที่สำหรับบรรทุกรถยนต์ที่ใช้บรรทุกสินค้าได้มากกว่ามีขนาดประมาณ 10,000 ตันกรอสตอนนี้ครับเรือนะฮะเฟอร์รี่ของเราเนี่ยได้ทำการออกจากฝั่งเรียบร้อยแล้วนะครับและที่อยู่หน้าของเราครับเห็นดำๆยาวๆนะใหญ่ๆนะฮะเกาะอีเลฟเฟ่นนั่นเองฮะเกาะช้างนะครับแต่ภาษาอังกฤษไม่เรียกงี้นะตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ทางด้านหัวเรือนะฮะของเรือเฟอร์รี่นะครับที่จะข้ามไปที่เกาะช้างนั่นเองครับต้องขอบอกว่าอากาศนะครับที่หัวเรือตอนนี้เนี่ยลมแรงมากแล้วก็ลมเย็นมากๆเลยนะครับแหมแล้วก็อากาศที่นี่เนี่ยต้องขอบอกว่าสมชื่อครับอ่าวธรรมชาติอากาศก็ธรรมชาติจริงครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับแล้วก็โหนะที่อยู่เบื้องหน้าของผมนั่นคือเกาะช้างครับอีกไม่กี่อึดใจครับเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วล่ะน่าสนใจนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเกาะช้างเนี่ยจะมีอะไรนะฮะที่สวยงามรอเราอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย
มีรถนะฮะที่อยู่บนเรือเฟอร์รี่ลำนี้เนี่ยเพียบเลยอีกนิดเดียวใกล้ถึงแล้วถ้าเกิดว่ามาที่อานารีสอร์ทแห่งนี้นะครับคุณต้องมาให้ได้ครับกับตรงริมน้ำอย่างนี้นะครับน้ำใสมากเลยมองเห็นปลานะครับที่แหวกว่ายอยู่